อดีตสอนซัดบิ๊กป้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อการร่วมรัฐบาลจวกนักร้องสร้างแต่ความเสียหายการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 11นาฬิกาอดีตสอนอัดพักที่จะร่วมรัฐบาลต้องจริงใจไม่ใช่ถือมีดสั้นปักหลังซัดบิ๊กป้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อการร่วมรัฐบาลจวกบรรดานักร้องสร้างแต่ความเสียหายให้ประเทศทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในอดีตสอนเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมเปิดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นซึ่งตนขออนุญาตพักพูดถึงเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินครบตามวาระเอาบทเรียนในอดีตมาพูดคุยกันในอดีตสอนกล่าวต่อว่าตนคิดว่าพักพลังประชารัฐพปชร.โดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักได้แสดงจุดยืนเป็นปฏิปักษ์ที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลตั้งแต่โหวตนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีจนมาถึงการโหวตตนส.แพทองธารท่านก็ไม่มารวมถึงกรณีอดีตส.ว. 40คนที่ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาก็มีข้อมูลชัดเจนว่าท่านอยู่เบื้องหลังจึงไม่ควรมาร่วมเป็นรัฐบาลตนจึงเสนอในที่ประชุมส.ส.โดยมีนส.แพทองธารและผู้ใหญ่ที่บริหารพรรครับฟังเมื่อถามว่าหลังจากเสนอไปที่ประชุมพรรคมีความคิดเห็นอย่างไรนายอดิศรกล่าวว่าที่ประชุมเห็นด้วย 150% เพียงแค่ตนกล้าพูดก่อนอย่างไรก็ตามวันนี้ตนได้เจอกับส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ยังเป็นเพื่อนส.ส.กันอยู่แต่การร่วมรัฐบาลมันต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพียงแค่จุดต่างเยอะมากก็ให้ท่านไปอยู่ในป่าของท่านดีกว่าเมื่อถามว่าเสียงหายไป40เสียงจะกระทบต่อเสถียรภาพการโหวตของสภาหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเสียงอาจจะขาดหายไปจริงและจะไปหาเพิ่มจากที่ไหนตามรัฐธรรมชาติก็เป็นเอกสิทธิ์ของสภาส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็มีเอกสิทธิ์ที่จะเดินงานในทางการเมืองของเขาจะมาร่วมกับเราหรือเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีผลกระทบอะไรเมื่อถามว่าจะไม่ถูกมองว่าร่วมรัฐบาลกันมาตั้งนานสุดท้ายเมื่อเห็นต่างก็ถีบพรรคพลังประชารัฐไปอยู่ฝ่ายค้านหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าใช้คำว่าถีบไม่ได้ใช้คำว่าปิดสวิตช์ถีบจะเป็นลักษณะคล้ายกับหยุมเมื่อถามว่าหากพรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลแค่ส่วนหนึ่งจะนำไปสู่การร้องเรียนภายหลังหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าเป็นเอกสิทธิ์และนักร้องมีอยู่แล้วทุกวันทั้งนักร้องลูกทุ่งหรือลูกกรุงผมอยากถามคืนว่าทำหน้าที่อะไรบ้างความสูญเสียและเสียหายในการพัฒนาประเทศมีอยู่มากมายผมอยากไปเปิดกฎหมายว่าหากร้องเท็จจะมีความผิดอะไรคนเดียวทำให้นายเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันมีความเสียหายร้องก็ร้องไปแต่เราคิดว่าเสถียรภาพของการเป็นรัฐบาลผสมควรเอาคนที่มีความจริงใจมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่จับมือกันแล้วมีดสั้นปักอยู่ด้านหลังนายอดิศรกล่าวเมื่อถามแสดงว่าเปิดใจที่จะเทียบเชิญพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าในส่วนนี้ตนไม่ทราบไม่ได้อยู่ในหน้าที่ตนแต่คิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลคงจะสำเร็จไปแล้วตามที่เป็นข่าวเปิดช่องทางชมสดภูริพลลุ้นแชมป์วิ่ง100เมตรกรีฑาเยาวชนโลกเช้าวันที่29สิงหาคมกีฬาวันที่28สิงหาคม2567 15นาฬิกา9นาทีภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย18ปีเจ้าของสถิติประเทศไทยมีคิวลงลุ้นแชมป์วิ่ง100เมตรกรีฑาเยาวชนโลกคืนนี้เปิดช่องทางชมสดและเวลาการแข่งขัน
การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World Athleticsu 20แชมเปี้ยนชิพลิมาเปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคม67โดยทีมกรีฑาเยาวชนไทยนำโดยบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย18ปีเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรนำทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยเมื่อคืนวันที่28สิงหาคม67บิลภูริพลบุญสอนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรอบคัดเลือกคว้าที่1ของฮีททำสถิติ 10.41 วินาทีขณะที่รอบรองชนะเลิศก็เฉือนเอาชนะแบรดลีย์โคอาน่าจากแอฟริกาใต้ที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2024ในอีเวนต์วิ่งผลัด 4x 100เมตรชายแบบเสี้ยววินาทีเข้าเส้นชัยเป็นที่1ของฮีทด้วยเวลา10นาฬิกา30นาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคม67เวลา6นาฬิกา47นาทีตามเวลาประเทศไทยทูตไทยณกรุงลิมาเลี้ยงต้อนรับทีมกรีฑาไทยก่อนลุยเยาวชนโลกกรีฑาโลกยกบิลภูริพลน่าจับตามองสุดมีลุ้นแชมป์เยาวชนโลกสถิติสูสีบิลภูริพลเข้าเส้นคนแรกขอฮีทตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกรีฑาเยาวชนโลกถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์กรีฑาโลกสมัครสมาชิกฟรีและล็อกอินเข้าระบบเพื่อรับชมและสามารถติดตามรายละเอียดและผลแข่งขันได้ในลิงก์เดียวกันนี้กชป.คึกคักเสียต่อสแตนบายรอรับขันหมากเพื่อไทยเร่งทำความเข้าใจฐานเสียงใต้การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 11นาฬิกา24นาทีกชป.คึกคักเสียต่อสแตนบายรอรับขันหมากจากพรรคเพื่อไทยนฤทธิ์ยันประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลต้องทำความเข้าใจกับคนใต้เมื่อวันที่28สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมามีมติส่งเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลปรากฏในช่วงสายวันนี้วันที่28สิงหาคมที่พรรคประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคได้เดินทางเข้าพรรครวมทั้งนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รองหัวหน้าพรรคนาวาตรีสุธรรมระหงรองหัวหน้าพรรคในฐานะผู้อำนวยการพรรคทั้งนี้คาดว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะทยอยเข้าพรรคหลังการประชุมสภาผู้แทนเสร็จสิ้นนายนฤทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการบริหารพรรคยังไม่มีการแจ้งกรณีพรรคเพื่อไทยส่งหนังสือเทียบเชิญและวันนี้ไม่มีการนัดประชุมใดๆที่พรรคตนเข้าที่ทำการพรรคเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับการตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลประชาชนในพื้นที่พัทลุงยอมรับว่ามีบางคนไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายต้องรอออกมาเป็นมติพรรคเพราะนอกจากคนในพื้นที่แล้วต้องสอบถามกรรมการบริหารพรรคด้วยเพราะเป็นผู้รับผิดชอบพรรคส่วนข้อกังวลถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่เนื่องจากฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ภาคใต้นายนฤทธิ์กล่าวว่ามีประชาชนบางส่วนเห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลแต่หากร่วมรัฐบาลจริงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้านบรรยากาศระหว่างประชุมสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินเข้าไปจับมือและนั่งพูดคุยกับนางสาวขัตติยา
สวัสดีผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบริเวณที่นั่งส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเมื่อนายชัยชนะลุกขึ้นเดินออกมาก็ได้เจอนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยจึงยืนคุยกันอยู่พักหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันไปมติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลด่วนมติสสเพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลอิงโยนกกบหชี้ขาดชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทย